นี้เราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีไฟไปมิลานไปเดินแบบใช่เราก็เลยต้องมาขึ้นเครื่องซักผ้าที่นี่ใช่เราจะไปมิลานนี่มันอยู่ที่ไหนนะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็มีมิลานมิลานด้วยลานเดินแบบโอเคเวลาก่อนเดินทางเราก็มักจะต้องกินข้าวบ้างใช่เพราะว่าก่อนที่จะนั่งรถมาถึงที่นี่เรามักจะยุ่งเพราะว่าคุณก้าวเนี่ยเป็นพวกช้ามากจริงๆฉันรวดเร็วมากทุกอย่างแล้วใครช้าไอ้นี่ช้าใช่ชีวิตอยู่ในห้องน้ำเยอะไม่วันนี้มาเพราะว่าปกติใช่ไหมเรามาถึงเนี่ยเราก็มาจะกินข้าวแบบร้านดีๆทีนี้เวลาเรามาสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาเรื่องการที่เราจะต้องหาอะไรกินคือเวลาปกติที่ก้าวเดินทางเนี่ยก้าวจะชอบไปกินเบอร์เกอร์คิงเข้าไปข้างในก่อนใช่ทะลุเข้าไปก่อนแล้วค่อยเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าไปกินของผมเนี่ยเคยมาหลายรูปแบบละมีทั้งแบบว่ารับประทานแถวๆนี้คือเราก็รู้สึกมันดูแพงๆเนาะแล้วก็ไม่ค่อยจะอร่อยด้วยไม่อร่อยเยอะคือผมเข้าใจว่าคือเขาปรับรสให้มันเป็นฝรั่งอ่ะรสมันก็จะแบบว่าไม่ใช่แนวคือแบบว่าผัดไทยจานละ200อะไรเงี้ยแล้วคุณไงคุณบุ๊กก็เลยเป็นคนพบที่ใหม่เหรอก็ไม่อันนี้ก็แบบเดิมแล้วก็ไอ้ข้างในก็เคยไปกินแต่เคยไปกินแบบก็ส่วนมากก็อ่ะพวกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยแต่บางทีก็รู้สึกว่าอ่ะอย่างเวลาเราไปยุโรปใช่ป่ะไปถึงมึงก็ต้องทานแต่แฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วไงกูก็จะรู้สึกเริ่มกินแล้วแต่ตอนนี้คือเบื่อก็เลยขาไปก็ไม่เอาใช่ไหมใช่คือบางทีก็จะกินง่ายๆพวกเซเว่นแฟมิลี่มาร์ทแถวๆเนี้ยบางทีฐานะมากกว่าบางทีคนที่มาร่วมเทปด้วยเขาก็รู้สึกมึงประหยัดขนาดนั้นเลยเหรอแบบแต่จริงๆไม่ใช่เบื่อใช่ไหมกลัวจะเบื่อเร็วใช่ใช่เขาก็เลยไปซื้อไส้กรอกกินไส้กรอกก่อนไปเยอรมันอย่างนี้ใช่ใช่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมายืนแต่ก่อนมันจะมีเวิร์กตรงกลางที่มันจะขายอาหารแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเว้ยถ้ามันจะกินพวกอาหารที่เป็นอาหารกล่องมันต้องมานั่งกินตามเก้าอี้อย่างเงี้ยเก้าอี้ผู้โดยสารนะซึ่งถ้ามากันเองคนสองคนก็อาจจะยังรู้สึกไม่อูไม่อนาถไม่จะพูดว่าอูไม่อูไม่อนาถแต่ถ้ามาแบบเยอะๆอ่ะมันก็มันดูเหมือนเป็นแบบมันเป็นกากแดงอะไรเนี่ยมึงมากินข้าวอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นก็โชยไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นส่วนมากหลังๆบางทีผมก็จะเข้าไปกินเราประหยัดเราการบินไทยบ้างเราคิงพาวเวอร์เนี่ยบ่อยแต่ว่าของมันก็จะแบบมีข้าวต้มมีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้แบบว่าอิ่มหนำสำราญแบบที่เราอยากกินอ่ะแต่ของกินเขาเยอะนะแต่มันก็จะเป็นแบบของสิ่งละอันพลาน้อยอ่ะนึกออกใช่ไหมไม่อิ่มเอาอิ่มอ่ะอิ่มได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารที่เรากินแบบปกติมันไม่ใช่แบบข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันไม่เต็มท้องประมาณนั้นทีนี้เราก็ไปเจอมาว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีฟู้ดคอร์ทที่แบบว่าราคาแบบถูกแล้วก็ไม่ถูกก็คือแบบเหมือนราคาดีกว่าราคาตามห้างอ่ะ50-60 บาทกินได้ศูนย์อาหารใช่ไหมอยู่ที่สุวรรณภูมินี่ไหนๆวันนี้เราก็จะเดินทางแล้วเราก็เลยมาทำให้เห็นนิดนึงว่าเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่ามันมีศูนย์อาหารอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วมันอร่อยแบบที่เรียกว่าเอ้ยมันพอแหลกไล่หรือเปล่าอ๋อวันนี้คุณบุ๊กก็เลยจะพามาใช่ไหมก็ไม่เคยไปเหมือนกันก็เรียกว่ามาลองดูจริงๆเคยกินอย่างนี้อันนี้ยังไม่เคยอันนี้ลองครั้งแรกเลยเราดูว่านายพุ่งมาแล้วไม่เคยปกติผมก็กินเนี่ยแต่ทีนี้ก็ได้ยินมาว่ามันมีนะไม่ต้องไปกินเป็นกาฝากเกาะอยู่ในคิงพาวเวอร์เขาอย่างเดียวก็ได้งั้นเราก็ไปดูกันดีกว่าเขาบอกว่าอยู่ชั้นเขาบอกอยู่ชั้นหนึ่งแล้วมีป้ายบอกอันเนี้ยศูนย์อาหารชั้นหนึ่งประตู8สตรีทฟู้ดนะคะเป็นสตรีทฟู้ดเป็นสตรีทฟู้ดเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นถนนประตู 8เราจะไปประตู 8นะฮะเราลงมาละประตู 8ด้านนู้นเด็กอ้าวนี่มันทางเข้าห้องน้ำเนี่ยเอ้ยไปกินในห้องน้ำมาพูดก่อนอยู่ในห้องน้ำไม่ได้ถือเลยอ่ะไอ้เด็กตัวเองกินเองอ่ะจะมาทำพูดก่อนของคนเก่าไม่ใช่มันต้องเดินไปห้องเข้าห้องน้ำใช่พูดก่อนที่อยู่ในห้องน้ำไม่ต้องตกใจพูดก่อนอยู่ในนี้ของกินในนี้อร่อยอนามัยทั้งนั้นเลยคุณบุกพิสูจน์มาแล้วเดี๋ยวก่อนนะใครจะไปคิดจะไปใครจะไปคิดว่ามันอยู่ในนี้ผมก็เคยมาหาไว้แล้วผมหาไม่เจอผมว่าเจอแต่สุขาผมว่าจะให้กูกินตั้งแต่ที่นี่เลยล่ะแล้วมันของชาติไหนป้ายบอกหน่อยเนาะเกี่ยวตรงไปอะไรอย่างนี้ของชาติไหนบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมกินแบบมันก็มีทั้งรสแกงกะหรี่โอ้โหถ้าเรามาคนเดียวเราจะเข้ามาไหมอ่ะโอ้ยไงไปสุดทางเลยเอาไม่ให้รถเข็นเข้าอ่ะบายเมจิกฟู้ดพอยต์นะคะในนี้เขาไม่ให้เอารถเข็นเข้านะเพราะนั้นเราก็จอดรถเข็นไว้ถ้าในนี้มีโคตรเพชรก็เอาเข้าไปแต่ถ้าไม่มีอะไรมีแต่ของใช้แล้วเสื้อผ้าก็เอาวางเผื่อว่าหายก็ไม่เป็นไรใช่โหยอันนี้มันคือเนี่ยนะแอร์พอร์ตสตรีทฟู้ดแมจิก
เป็นแรกคูปองให้ดูเป็นแรกคูปองไปเอาของไอ้หมูนี่ไอ้หมูแรกไว้ก่อนใช่ไหมเออคุณลูกเก็บไปไม่ต้องหรอกโอ้ยผมว่ามันก็ดูเหมือนฟู้ดคอร์ทมีขนมนางเล็กด้วยน่ากินมากเลยอ่ะเอ้ยผมว่ามันเหมือนฟู้ดคอร์ทแบบตามห้างเลยนะต้องดูราคาละต้องดูราคาเนี่ยมีกระทั่งต่อขอนแก่นอะไรเงี้ยคนมึงช่วยเจียมๆหน่อยว่า500ก่อนมั้ยก็ได้แหละผมก็ว่าไม่ให้แลกว่าไปแล้วโอเคลองดูป่ะบอกเลยว่าแพงไงนี่เขาที่นี่เขาต้องแลกคูปองนะเป็นคูปองกระดาษนะแบบว่าดูแบบทราดิชันนอลมาป่ะหาที่นั่งก้าวบอกก้าวบอกก่อนอันนี้ก้าวไปซื้อร้านข้าวแกงกับข้าว2อย่าง50บาทอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเรือก็50บาท50บาทอันนี้ของฉิมข้าวมันไก่จริงจังอันนี้เยอะมากอันนี้ไก่เยอะมากดูดิอันนี้พิเศษคือมันถึงพิเศษป่ะจานใหญ่จานใหญ่อันนี้เท่าไหร่นะ100 101แต่ก้าวว่าเนื้อเยอะเยอะเลยนะเหมือนแบบน่องเหมือนไม่ได้ทุบแล้วปาดๆไปอันนี้ให้มาทั้งน่องเอาเลยส่วนนี้ก็ข้าวแกงก็ร้านเดียวอ่ะก้าวแล้วจริงก็เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ราคาของครูเนี่ยราคา50เหมือนกันโอชยะนี่ก็ปกติก็40บาทไข่มุกอันนี้เหรอโอชยะก็40ของแท้ใช่มั้ยใช่ไม่ใช่โออะไรโอฮายโยโอฮายโยอะไรทั้งอย่างได้ไปหมดก็เรียกว่าจริงๆก็หลากหลายค่อนข้างหลากหลายมีห้องนู้นด้วยมีเด่นมีหน้าๆมีก็คือแบบเหมือนฟู้ดคอร์ทน้ำขวดละ10บาทเออก็เรียกว่าก็ปกติใช่มั้ยทานได้หรือว่าอย่างอยู่ที่รสชาติรับประทานก่อนค่ะนี่ดันซื้อร้านเดียวกันทำไมอุตส่าห์ให้กระจายไปโดยเป็นครูเรียนแบบเราไม่หรอกเรามีความชอบเหมือนกันคือเราชอบข้าวแกงอร่อยไอ้ก้าวว่าก็อร่อยดีนะเค็มน้อยไปหน่อยอันนี้ทานปลาดุกผัดเผ็ดทอดเป็นปลาดุกทอดผมว่าโอเคนะครับมาตรฐานฟู้ดคอร์ทประมาณนี้เรียกว่าไม่ได้ฝากท้องได้นะใช่แล้วก็ใครที่จะเดินทางไปยุโรปแล้วก็ไม่เจออาหารเรียนเนี่ยกินอันนี้ก่อนก็ดีวันละ100อยู่เมื่อกี้คุณครูมาถึงนี่มา4คนจะขอไปแลกขอแลก 1,000 จะขอเขาแลก 1,000 เขาบอกมึงรวยเหรอไม่เราก็คิดว่ามันเป็นฟู้ดคอร์ทแบบราคาแพงไงแบบว่าเอ้ยคนละ100แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็ถือว่าฝากท้องได้มาทานได้ใช่ก็แบบว่าก่อนเพิ่งออกอยากกินอะไรที่แบบว่าจะไปเมืองนอกก็อยากกินอะไรไทยๆแบบมาตรฐานทิ้งทวนเดี๋ยวพอเมืองนอกแล้วก็เรียนใช่ก็ประมาณนี้แล้วก็เจอกันใหม่วันหลอกหน้าแล้วกันใช่อันนี้ก็ถือว่าถ่ายแบบให้เล่นๆให้ดูว่าเอ้ยมันมีฟู้ดคอร์ทอยู่เผื่อใครไม่รู้ใช่เผื่อหลายคนไม่รู้บ่นแต่ว่ามาอุณหภูมิกินแพงหรือไม่ก็ต้องมาแบบฝากชีวิตไว้กับแฟมิลี่ที่นี่มันเป็นแฟมิลี่นี่ก็มีฟู้ดคอร์ทก็มีฟู้ดคอร์ทข้างล่างฝรั่งเยอะนะที่นี่ฝรั่งเยอะต่างชาติเยอะโอเคเจอกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายNah.